นาตาชารับเหนื่อยดูแลลูกชายคนเดียวต้องใจแข็งเริ่มวัยรุ่นมีความคิดตัวเองช่วงต่อสู้กันอยู่เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองนาตาชารับเหนื่อยดูแลลูกชายคนเดียวต้องใจแข็งเริ่มวัยรุ่นมีความคิดตัวเองแม่ใจดีต้องพยายามทำตัวให้ดูสมจริงที่สุดนานๆจะควงลูกชายสุดหล่อน้องไตตันออกงานสักทีล่าสุดอดีตนางแบบสาวแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิธีพาไปร่วมงานเปิดตัวคริสตันสปอร์ตที่สนามเทนนิสอินคริสตันสปอร์ตพร้อมกันนี้นางแบบสาวยังให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายสุดหล่อลูกชายมีแววด้านกีฬาไหมแอนนาไปเล่นเทนนิสก็พาเขาไปเล่นด้วยว่ายน้ำก็พาไปเล่นด้วยจะได้ไม่เบื่อลูกชายกำลังโตตอนนี้สูงกว่าแอนนาแล้วอายุ12ค่ะหล่อขนาดนี้มีผู้จัดติดต่อบ้างไหมไม่มีค่ะยังไม่ได้เจอใครค่ะยังเด็กอยู่เลยโตแต่ตัวดูทางกีฬามีแววเห็นว่าไปว่ายน้ำก็ได้เหรียญรางวัลมาอันนี้ก็พาเขาไปเขาก็ชอบว่ายน้ำเขาก็สนุกแต่เขาก็ยังไม่ได้จริงจังด้วยว่านิสัยเขายังเด็กเขาก็สนุกกับการเล่นกีฬาจับเขาไปเล่นเทนนิสเขาก็ชอบเขาก็สนุกเรียกว่าตอนนี้แม่ให้ทำอะไรก็ทำตอนนี้ก็มีดื้อนิดหน่อยตอนนี้เขาติดแม่และติดเกมด้วยถ้าให้เล่นเกมก็ไม่ติดแม่แล้วตอนนี้ก็เข้าวัยรุ่นดูแลยากขึ้นไหมตอนนี้เขาก็มีลีลามากขึ้นช่วงนี้กำลังต่อสู้กันอยู่เขาเริ่มมีความคิดของตัวเองและเริ่มใช้ความคิดของตัวเองกับแม่ก็อยู่ในช่วงที่สู้กันอย่างสาหัสค่ะหัวเราะเราก็ต้องใช้วิธีการคุยกับเขาด้วยเหตุผลใช่ไหมแอนนามีแต่เขาไม่ค่อยมีหัวเราะเหนื่อยไหมตอนนี้กับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่นเหนื่อยค่ะตอนนี้แอนนาก็พยายามหาเทคนิคพยายามที่จะไม่ใจดีพยายามดุแต่ว่าดุไม่ได้แล้วเขาโตกว่าเราเขาไม่กลัวแอนนานี่คือปัญหาก็เลยพยายามสู้กันอยู่เราพยายามใจแข็งคือแอนนาเป็นคนใจดีอยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอนนาต้องพยายามใจแข็งทำตัวให้ดุค่ะแต่ปัญหาคือเขารู้ว่าแอนนาไม่ดุค่ะก็ต้องพยายามทำตัวให้ดุให้สมจริงที่สุดลูกอยู่กับเราตลอดไหมตลอดค่ะมีแพลนส่งไปเรียนต่างประเทศไหมยังค่ะเขาอยากไปแต่เขาให้แอนนาไปด้วยก็เลยส่งไปไม่ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันคือเวลามีอะไรก็จะคุยกันตลอดคุณพ่อน้องได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรบ้างไหมแอนนาดูแลคนเดียวค่ะเรียกว่าเราซัพพอร์ตลูกคนเดียวเป็นคนดูแลเขาค่ะหัวเราะวาเลนไทน์นี้ลูกชายมีปรึกษาเรื่องสาวๆบ้างหรือยังแฟนคลับเสียใจกู้ภัยไปถึงพระเอกนิวไม่มีชีพจรแล้วความคืบหน้ากรณีพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีหมอลำดังจากคณะคำผุนร่วมมิตรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะกำลังเดินทางมาเตรียมตัวแสดงหมอลำที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีนั้นอุบัติเหตุคร่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 15 กุมภาพันธ์นายธนัทพงษ์วงชำนาญแฟนคลับพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรกล่าวว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับหมอลำแทบทุกคณะสำหรับนิวตนก็เป็นแฟนคลับเช่นกันและเป็นแฟนกันทาง Facebook ด้วยและคอยติดตามผลงานของน้องนิวตลอดทั้งการไลฟ์สดการแสดงหน้าเวทีรวมถึงหากน้องมาแสดงที่บึงการก็จะตามไปให้กำลังใจตลอดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วน่าจะเดือนธันวาคมน้องมาแสดงที่อำเภอบุ่งคล้าตนกับทีมงานก็ตามไปให้กำลังใจพร้อมถ่ายรูปเซลฟี่หน้าเวทีด้วยก
ระทั่งเมื่อคืนวานนี้วันที่14กุมภาพันธ์ยังพูดกับเพื่อนๆว่าจะพาน้องนิวมาทานขนมจีนที่บ้านด้วยเพราะน้องจะมาแสดงงานบุญที่นี่วันนี้ยังติดตามการไลฟ์สดของน้องอยู่ที่บอกว่ามางานที่จังหวัดสกลนครและโพสต์ล่าสุดที่น้องลงไว้ก่อนขึ้นเวทีดูเหมือนไม่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสดูภาพแปลกๆคล้ายเป็นลางบอกเหตุก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับของน้องนิวทั่วประเทศซึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจากที่ได้รู้จักน้องนิวน้องเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวเข้าถึงง่ายเป็นกันเองกับแฟนเพลงถึงน้องจะมีครอบครัวแล้วแต่แฟนๆยังให้การสนับสนุนตอบรับเสมอไม่ได้รังเกียจยังติดตามตลอดว่าไปแสดงที่ไหนบ้างอย่างไรก็ตามแม้น้องนิวจะจากไปก็อยากให้แฟนคลับทั่วประเทศให้กำลังใจทีมงานหมอลำคำผุนร่วมมิตรถึงแม้จะไม่มีพระเอกแต่ก็ยังมีทีมงานที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมอยู่ตามบทบาทหน้าที่เหมือนเดิมร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งวันนี้ก็จะไปติดตามการแสดงของคณะหมอลำเหมือนเดิมแฟนคลับกล่าวด้านแหล่งข่าวจากกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับกล่าวว่าได้รับแจ้งจากสภ.บึงโขงหลงว่ามีเหตุรถชนกันจึงออกตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายจึงปฐมพยาบาลจากนั้นพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ในซากรถเมื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชายในรถไม่มีชีพจรแล้วจึงใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมาระหว่างนั้นก็ประสานไปยังกู้ชีพโรงพยาบาลบึงโขงหลงและร้อยเวรสอบสวนสภ.บึงโขงหลงตรวจที่เกิดเหตุซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารภายในรถพบว่าเป็นพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาจึงแจ้งประสานให้ญาติทราบและได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลบึงโขงหลงรอญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปภรรยานิวมุกดาโพสต์บีบหัวใจลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้จะพาลูกๆไปหาเธอนะบีบหัวใจทำใจไม่ได้ภรรยาพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาโพสต์ข้อความสุดเศร้าตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้จะพาลูกๆไปหาเธอนะกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมจากเหตุการณ์ช็อกวงการเพลงและวงการหมอลำกับการจากไปของพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาพระเอกประจำทีมงานคำผุนร่วมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงโดยมีคนดังในวงการออกมาโพสต์อาลัยกันต่อเนื่องด้านใบไผ่ภรรยาของนิวมุกดาอยู่ในอาการช็อกสุดเศร้าทำใจไม่ได้พร้อมทั้งโพสต์ข้อความบีบหัวใจหลายข้อความพร้อมอีโมจิร้องไห้หนักว่าแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงทำไมเธอใจร้ายกับฉันจังเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับบ้านมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหวล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์66ภรรยานิวมุกดาก็โพสต์ข้อความสุดเศร้าด้วยว่าวันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนายวัชบูรณ์มาลาสายนิวมุกดาณบ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์2566เวลา 17.00 นาฬิกา
สวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 7:30 น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 15:00 น.พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนามาติกาบังสกุลประชุมเพลิง 16:00 น.จึงกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนับถือขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้หากการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ายเพลงฮักดีเรคคอร์ดภรรยาญาติพี่น้องเจ้าภาพThank you.